โลกเป็นสีชมพูสุดๆไปเลยสำหรับลุลากัญญารัตที่กำลังคบหากับฟิลิปเดอร์เฟสแถมงานนี้ยังบอกชัดๆเลยว่าขอใช้คำว่าคลั่งรักดีกว่ากินเด็กนักร้องสาวเสียงดีอย่างลุลากัญญารัตที่ตอนนี้กำลังอยู่ในโหมดสาวคลั่งรักกับหนุ่งฟิลิปเดอร์เฟสที่เจ้าตัวนั้นได้บอกว่ากำลังคบหากันและมีความสุขกับปัจจุบันงานนี้ลุลา บอกขอใช้คำว่าคลั่งรักดีกว่ากินเด็กโดยลูลาได้เผยว่าทริปไปสิงคโปร์กับฟิลิปฝ่ายชายชอบถ่ายรูปและถ่ายให้จึงเอามาลงเพราะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองมีเขินรับว่าคลั่งรักจริงๆฝ่ายชายฟิลิปจะเป็นคนเงียบๆคำๆคลั่งรักยังดีกว่ากินเด็กชอบคำว่าคลั่งรักเขาอายุน้อยกว่าแต่ด้วยความฟิลิปเป็น ฝรั่งคิดว่าอายุเท่ากันเผยตั้งแค่คบกันมาฟินลิปไม่เคยเรียกว่าพี่กับกลุ่มเพื่อนป๊อปโอ๊ตมีแซวพาไปเจอแล้วและจะโดนแกล้งแต่คิดว่าฟินลิปสู้ได้ตอนนี้แฮปปี้ไม่ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้แฮปปี้กับทุกๆวันชีวิตบาลานอนาคตจะเป็นยังไงโฟกัสกับปัจจุบันคุยกันรู้เรื่องทำอะไรที่ชอบด้วยกันก็พอแล้ว ช่วงนี้ลูลาแฮปปี้สุดๆลักกี้อินเลิฟแถมแฟนรุ่นน้องก็ดูเข้ากันได้ดีสุดๆอีกด้วยแอดก็อยากจะมีแฟนเด็กบ้าง